ปลาบู่มัดย้อมธุรกิจเพื่อสังคมชุมชนทำได้และยั่งยืนปลาบู่เป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆในตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามในอดีตวิถีชีวิตของคนที่นี่แวดล้อมด้วยธรรมชาติดินน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พอเพียงกับคนในหมู่บ้านเล็กๆในท้องถิ่นอีสานเมื่อความทันสมัยย่างกรายเข้ามาเยือนการหาอยู่หากินและพึ่งพาธรรมชาติเริ่มแปรเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เราจะพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะคือหากินตามฤดูกาลแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะธรรมชาติจะเอื้ออำนวยมากกว่านี้นะคะช่วงเช้าเด็กๆก็จะออกไปหาขุดปูขุดกบเขี่ยตามคันนาเนี่ยมีเยอะแยะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ได้ใช้สตังค์ไม่ใช่ได้ใช้เงินเหมือนทุกวันนี้อาบอาบกัดธีรดานามไหหรือป้าแล่มลูกหลานของคนในชุมชนบ้านปลาบู่ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงครุ่นคิดต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงฟื้นคืนวิถีโดยเริ่มจากชวนคนกลุ่มเล็กๆมาพูดคุยกันสารฝันจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่และหาได้ตามท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆเรากลุ่มปลาบู่บัดย้อมเกิดทีหลังเนาะเราเริ่มต้นด้วยการมีกิจกรรมกับเด็กซึ่งกิจกรรมกับเด็กมันใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทดังนั้นเราคือใช้กระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมซึ่งตอนนั้นเจ้าที่เองก็มีความรู้ในการมัดคือมีทักษะในการมัดไปแค่ขั้นพื้นฐานแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะนำความรู้หรือทักษะขั้นพื้นฐานมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือการใช้เป็นเครื่องมือกับเด็กเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นมันต้องทำเป็นจริงเป็นจังก็เลยให้ผู้ปกครองเป็นพ่อแม่ของเด็กที่อยู่กับเราอะค่ะมารวมกลุ่มแล้วก็เป็นสมาชิกซึ่งตอนนั้นประมาณ30คนทีนี้30คนพอเริ่มต้นน่าจะปี50นะคะทำถึงปี55เรารู้สึกว่ากระบวนการผลิตเราเริ่มขยายมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าคุณภาพผ้าไม่คุณภาพการย้อมคุณภาพการจัดการไม่ค่อยได้มาตรฐานในมุมที่จะทำให้เป็นสินค้าหรือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้วก็เลยปรับกระบวนการบริหารมาเป็นการบริหารเชิงธุรกิจโดยเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมีคัดเลือกสมาชิกเดิมที่มี30คนในดูซิว่าใครมีทักษะเฉพาะอะไรเราก็เลยคิดว่าการทำงานแบบหุ้นส่วนจึงเกิดขึ้นก็คือว่าสมาชิกคนไหนที่มีทักษะชัดเจนเช่นมีทักษะการเย็บทักษะการออกแบบทักษะการตัดกลุ่มคนเหล่านั้นก็จะมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นหุ้นส่วนเป็นการบริหารแบบเอาทักษะที่มีแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทำได้รู้สึกภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยมารวมกันปลาบู่มัดย้อมคือกลุ่มผู้หญิงในชุมชนที่นำผ้าฝ้ายมามัดและย้อมด้วยสีจากเปลือกไม้สีจากธรรมชาติต้นไม้ต้นไหนให้สีอะไรนำมาใช้แบบไหนวิธีการย้อมทำอย่างไรบ้างลวดลายสีสันสวยงามต้องมัดย้อมอย่างไรตัดเย็บแบบไหนจึงจะสวยเห็ดหยาบนี่ไงเห็ดจางเห็ดหยาบเห็ดหยาบ2-3 เราจากสมาชิก 2-3 คนกลายเป็น 20-30 คนจากการทดลองทำและแจกจ่ายกลายเป็นจริงจังและจำหน่ายสร้างรายได้แถมได้อยู่บ้านดูแลครอบครัวเมื่อสมาชิกเยอะขึ้นนำมาซึ่งการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มจัดทีมจัดงานรับผิดชอบดูแลแผ่ขยายสู่กิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆทั้งการพัฒนาเด็กเยาวชนทำนารวมสวนผักประจำบ้านและข้าวอินทรีย์หมายความว่าณวันนี้จากสมาชิกกลุ่มปลาบู่เฉพาะบ้านปลาบู่บ้านเดียวกลายเป็นมีสมาชิก1 2 3หมู่บ้านนะฮะ2 3หมู่บ้านคือเราก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตก็จะคือการมัดการย้อมนะคะซึ่งการมัดการย้อมก็จะมีความซับซ้อนทีนี้ก็จะมีกลุ่มแปรรูปก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแปรรูปกางเกงกลุ่มแปรรูปกระโปรงกลุ่มแปรรูปกระเป๋ากลุ่มแปรรูปเสื้อมันทําให้รายได้เรากระจายหมายถึงว่ารายได้สามารถสร้างอาชีพเสริมให้สมาชิกแล้วก็กระจายหลายหมู่บ้านแล้วก็ทำให้การทำธุรกิจในเชิงกลุ่มอาชีพแต่เดิมมันขยับมาเป็นการทำธุรกิจเพื่อให้คนมีอาชีพ
ผ้ามัดย้อมแต่ละผืนของบ้านปลาบู่นอกจากลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วหลักการสำคัญในการทำยังคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผ้าทุกผืนของที่นี่จึงทาบทาความสดใสปลอดภัยด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่มีในชุมชนก็วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็มีก็เป็นเปลือกไม้ครับเปลือกไม้เช่นเปลือกประดู่เปลือกกระลางอย่างเงี้ยครับเปลือกประดู่เปลือกกระลางก็จะได้สีออกโทนสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นใบไม้ครับใบไม้แล้วก็จะได้สีเขียวนะครับแล้วก็เปลือกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มันได้สีเขียวก็คือเปลือกมะม่วงหรือว่าเปลือกเพกานะครับสองอย่างที่เราใช้ครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นเกลือครับเกลือแกงธรรมดานะครับที่มีในชุมชนนี้มีหมู่บ้านที่ต้มเกลือครับเราใช้เกลือพวกนี้มาเป็นวัตถุดิบในการย้อมนะครับแล้วก็เป็นน้ำเป็นปูนครับปูนเชี่ยวหมากที่เราใช้นะครับปูนเชี่ยวหมากแล้วก็เป็นน้ำสนิมนะครับเราใช้น้ำสนิมแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าฝ้ายครับต้องเป็นผ้าฝ้ายแท้นะครับถ้ามันไม่ใช่ผ้าฝ้ายแท้มันก็จะย้อมสีไม่ได้นะครับสีไม่ติดไม่ทนนะครับต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้นนะครับครับข้อดีนะครับก็คือสีที่ได้จากธรรมชาติครับเป็นสีที่สวยครับสวยแล้วก็ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็สีที่ได้จากธรรมชาติครับมันก็จะเป็นมันเหมาะกับผ้าฝ้ายครับมันติดทนนานมากกว่าสีเคมีครับพอเราทำเบื้องต้นโดยการผลิตแล้วก็ไปขายตามงานสัมมนางานประชุมเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบนั้นไม่พอเราก็เลยมีร้านนะคะมีหน้าร้านที่ชื่อว่าร้านถิ่นไทยร้านถิ่นไทยในความหมายเราคือว่าทำไงท้องถิ่นจะมีอิสระเสรีในการจัดการตัวเองก็เลยมีร้านที่ในเมืองวาปีปทุมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เลยคิดว่ากระบวนการผลิตเป้าหมายไม่แค่ให้มีรายได้แล้วก็มีงานทำเท่านั้นเองแต่ว่าทำยังไงในเชิงการทำงานเพื่อมีรายได้มีอาชีพแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยมันเลยกลายเป็นความหมายคุณค่าของกลุ่มเราที่พูดถึงเรื่องการทำธุรกิจเพื่อการทำงานกับสังคมพัฒนาหน้าร้านสานฝันสู่ธุรกิจถิ่นไทยธุรกิจเพื่อสังคมมีเป้าหมายสำคัญคือการนำจุดแข็งของธุรกิจการสร้างอาชีพสร้างรายได้และการพึ่งตนเองมาผนวกกับจุดแข็งของชุมชนคืออุทิศตนความมุ่งมั่นเสียสละการเป็นจิตอาสาและการไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาและความเดือดร้อนของคนในชุมชนและสังคมก็จะรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ผลงานของเราของถูกคนอื่นเลือกเอาไปใช้เพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นมันเหมือนกับว่ากันมันเป็นงานฝีมือนะคะเป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานศิลปะที่คนทำทั้งต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความคิดที่มันสร้างสรรค์รวมทั้งความประณีตในการใช้สีย้อมอะค่ะก็เลยรู้สึกภูมิใจว่ามีคนเห็นคุณค่าตรงนี้มีคนเห็นความตั้งใจแล้วก็เลือกไปใช้อะค่ะสิ่งที่นำมาย้อมนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนซึ่งถึงแม้ว่าการทำผ้ามัดย้อมมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆเป็นความคิดใหม่มันไม่ใช่ภูมิปัญญามาแต่ดั้งแต่เดิมแต่ว่ากระบวนการดึงสีแล้วก็นำสีมาใช้อ่ะค่ะมันเป็นภูมิปัญญาที่เอามาจากคนรุ่นเก่าซึ่งมันจะเป็นการสืบทอดแล้วก็เป็นความรักในเหมือนกับเป็นความรักในฐานทรัพยากรชุมชนการสืบทอดสิ่งที่มีอยู่ให้มันยังดำรงคุณค่าต่อไปอ่ะค่ะถิ่นไทยจึงไม่ขายเพียงผ้าฝ้ายแต่เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้สื่อสารความเป็นวิถีชีวิตในพื้นที่สาธารณะผ่านรายการต่างๆและการสร้างสรรค์สังคมที่เริ่มเบ่งบานสิ่งหนึ่งที่มันมาพร้อมสิ่งนี้ก็คือว่าเราได้คนที่รักงานศิลปะจริงๆคือยิ่งทำยิ่งอย่างทีมที่ผู้ผลิตผู้ย้อมนะคะยิ่งทำเขาเลยยิ่งคนเพราะว่าเขาชอบลายแบบไหนเขาชอบทำแบบไหนซึ่งเรามองว่าการค้นพบความรักของตัวเองต่อสิ่งที่ทำอ่ะการค้นพบสิ่งนั้นมันทำให้เขาทำแบบไม่ต้องตอบโจทย์เรื่องเงินอย่างเดียวมันทำให้เขาได้อยู่กับครอบครัวได้ทำงานที่เขาทำในครอบครัวเพราะว่าเราไม่ได้ให้ทุกคนมางานตอนแต่เช้าแต่สิบโมงแบบนี้ค่ะเลิกสี่โมงแสดงว่าเวลาส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของวันก็คือว่าอยู่ที่บ้านเขาแต่ว่ามาสร้างอาชีพมาสร้างรายได้ด้วยค่ะความงดงามของลายผ้าแต่ละผืนเกิดจากจินตนาการของผู้ผลิต
มาร้อยด้วยเส้นได้และผูกด้วยหัวใจของความรักในงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกปลาบู่มัดย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติจึงกลายเป็นอัตลักษณ์และความงามของชุมชนที่ยังคงคุณค่าและสร้างมูลค่าควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป